ลินลี่นารีนาทโพสต์ตัดพ้อหมดไฟด้านที่สาวเจนนี่รีบเข้ามาคอมเมนต์เตือนสติไม่รู้ว่าช่วงนี้นักร้องสาวน้อยลินลี่นารีนาทน้องสาวของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมีปัญหาชีวิตอะไรกวนใจถึงได้โพสต์แปลกๆอย่างก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลินลี่ก็ได้ออกมาร่ายยาวถึงค่ายเพลงจนคนตกใจนึกว่าจะปิดค่ายกระทั่งที่สาวเจนนี่ออกมาแก้ข่าวว่าค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นยังไม่ได้ปิดค่ายนะคะเรายังคงอยู่เพื่อสร้างคนสร้างผลงานกันต่อค่ะโพสต์ถึงค่ายเพลงคนตีความหวั่นปิดค่ายโพสต์ถึงค่ายเพลงคนตีความหวั่นปิดค่ายเจนนี่รีบชี้แจงยังไม่ปิดล่าสุดวันที่28กรกฎาคม66ลินลี่ได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อลงบน Facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความสั้นๆเอาไว้ว่าหมดไฟในการทำเพลงอีโมจิรูป2นิ้วงานนี้ด้านพี่สาวเจนนี่ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องอื่นมามีผลต่อความสามารถของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายอดีตแกนนำเสื้อแดงดีใจทักษิณกลับไทยวอนมาเยี่ยมบ้างหวังว่ายังไม่ลืมคนร่วมสู้กันมาอดีตแกนนำเสื้อแดงดีใจทักษิณเตรียมกลับไทยวอนมาเยี่ยมพวกเราบ้างคิดถึงอยู่ตลอดเวลาหวังว่าท่านคงไม่ลืมพวกเราที่ได้ต่อสู้กันมาวันที่27กรกฎาคม2566หลังจากที่อุ้งอิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศแจ้งข่าวดีว่านายทักษิณเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายขวัญชัยสาราคำอดีตแกนนำคนเสื้อแดงและประธานชมรมคนรักอุดรที่บ้านพักโดยทุกวันนี้นายขวัญชัยอยู่บ้านเลี้ยงหลานมีนางอาพรสาราคำอดีตส.ส.และภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากถูกลอบยิงเมื่อหลายปีก่อนนายขวัญชัยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกดีใจที่ท่านนายกทักษิณจะกลับมาเนื่องจากท่านออกจากประเทศไทยไปนานกว่า17ปีคนเสื้อแดงยังคิดถึงท่านซึ่งการกลับมาก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนตัวยังรักและคิดถึงท่านมาตลอดการที่ท่านกลับมาคิดว่าท่านจะกลับมาเลี้ยงหลานและคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกหากท่านทักษิณยังฟังอยู่ขอฝากว่าท่านคงไม่ลืมพวกเราที่ได้ต่อสู้กันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาท่านคงไม่ลืมพวกเราโดยเฉพาะคนชมรมคนรักอุดรคิดว่าท่านคงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาและคิดว่าเมื่อกลับมาไทยแล้วคงจะมาเยี่ยมพวกเราบ้างและเราก็รอท่านอยู่กลั้นน้ำตาไม่ไหวอันฮโยซอฟอิ่มเอมความรักจากพอจากไทยรู้แล้วทำไมต้องร้องไห้บนเวทีทำเอาหัวใจพองฟูสุดๆ สำหรับการพบกันครั้งแรกระหว่างอันฮโยซอฟและเหล่าพอจากชื่อกลุ่มแฟนคลับชาวไทยในงานแฟนมีตติ้ง2023อันฮโยซอฟเอเชียทัวร์น้อยกว่าเดอะเพรสเซนต์โชว์อินแบงคอกมากกว่าHere and Now เมื่อวันเสาร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาณชั้น5 BCC Hon Central Plaza ลาดพร้าวโดยผู้จัดบริษัทเฟโอจำกัดแท็กทีมต้นสังกัดเกาหลี The Present Company ร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความทรงจำครั้งนี้ทันทีที่ตัวเลขบอกเวลาเขาดาวนาทีที่4นาฬิกา17นาทีเดือนและวันเกิดของอันฮโยซอฟทำให้รู้ว่าที่นี่ตอนนี้มีอันฮโยซอฟเพลงอายินยัวแมนส่งตรงเข้าหัวใจเสียงนุ่มละมุนหูครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเปิดฉากงานแฟนมีตติ้งด้วยบรรยากาศสบายๆ
โดยมีดีเจนุ้ยรับหน้าพิธีกรและเจเบบี้ฟู้ดรับหน้าที่ล่ามของงานก่อนจะชวนพระเอกหนุ่มสุดหล่อกล่าวทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการสวัสดีครับอันฮโยซอฟครับดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ทั้งตื่นเต้นมีความรู้สึกเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เรามาสนุกไปด้วยกันนะครับเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอนแทนความรักและความคิดถึงของทุกคนที่ต่างตั้งตารอคอยให้วันนี้มาถึงจากนั้นหนุ่มอันฮโยซอฟยังบอกที่มาของชื่อแฟนคลับพอจักให้ฟังว่าผมตั้งขึ้นในงานแฟนมีตติ้งที่เกาหลีที่ผ่านมาจากคำว่าพอที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของผมบวกกับคำว่าจักที่มาจากคำว่าจักกุงจาจีเคคุงในภาษาเกาหลีแปลว่าคู่หูพาร์ทเนอร์ที่สนิทกันเลยเลือกตั้งชื่อแฟนว่าพอจักที่เมื่อแปลรวมแล้วคือผมพอเป็นคู่หูกับทุกคนไงครับเปิดประเดิมช่วงแรกอันฮโยซอฟชวนทุกคนมาทำความรู้จักและสนิทกันมากขึ้นกับช่วงเวลาของแฮปปี้อาวเจาะลึกถึงตัวตนของผู้ชายคนนี้กันแบบไม่มีกั๊กต่อด้วยช่วงที่2ชูตติ้งไทม์พูดคุยถึงผลงานโดดเด่นที่แฟนๆชาวไทยชื่นชอบมากที่สุดอันดับ1ท่านประธานคังแทมูจาก Business Proposal อันดับ2คุณหมอซออูจินจาก DR Romantic 3และอันดับ3ฮารัมจาก Lover of the Red Sky หลังจากพูดคุยถึงผลงานการแสดงกันแล้วหนุ่มอันฮโยซอฟเตรียม VCR สุดพิเศษมาฝากแฟนๆที่ทำให้ได้เห็นอีกมุมของตัวเองแถมใน VCR ยังมีเซอร์ไพรส์ของการเดินทางระหว่างมาไทยจนเครื่องบินแลนดิ้งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนชาวไทยอีกด้วยคลื่นความฮอตก่อตัวอีกรอบเมื่อหนุ่มอันฮโยซอฟกลับออกมาด้วยลุคใหม่ระเบิดความเท่อย่างมีพลังด้วยการเต้นเพลง Let Me Tone Stitch และ White แทยังจากนั้นต่อกันที่ช่วง TAULJJACK Mission มี4ภารกิจมาให้พระเอกหนุ่มทำเพื่อแลกกับของขวัญที่จะมอบให้พอจากก่อนที่ฮโยซอฟจะบอกความรู้สึกของตัวเองก่อนจะส่งท้ายด้วยเพลง Still With You เติมเต็มบรรยากาศความรักได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่งานนี้พระเอกหนุ่มไม่ปล่อยให้จบง่ายๆเพิ่มความใกล้ชิดให้มากกว่าที่เคยกับช่วงเอ็นคอร์ฮโยซอฟเดินลงมาหาแฟนๆรอบฮอนแบบที่ไม่ทันตั้งตัวได้เห็นความหล่อการแบบระยะประชิดก่อนจะได้ชมเซอร์ไพรส์ VCR Project จากแฟนๆกับข้อความที่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกทำให้เจ้าตัวรับรู้ว่าแฟนไทยพร้อมมอบกำลังใจและความรักให้เขาเสมอพร้อมชูป้ายยูลี่บายอนแอนฮิลซีโอบีแปลว่าดวงดาวของพวกเราอันฮโยซอฟทำเอาเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่พร้อมกับบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมใครๆถึงได้ร้องไห้บนเวทีจากนั้นได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆแล้วร้องเพลงพร้อมเล่นเปียโนให้สมกับเป็นเอ็นคอร์ไม่ว่าจะเป็น River Flow in You Let It Be Nothing's Gonna Change My Love For You และ Thankคิมดงรุนก่อนจะลากันแบบของจริงกับกิจกรรมไฮบายที่มีพระเอกของงานออกมายืนส่งทุกคนกลับบ้านด้วยตัวเองเ